ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้เสนอคำว่ามาฆบูชาคำว่ามาฆบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆหรือว่ากลางเดือน3ใช้เรียกวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งก็คือวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเป็นวันที่ระลึกนึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนั้นที่อย่างด้วยกันอันนั้นก็คือในประการแรกพระอรหันตสาวก 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันในประการที่สองท่านที่มาประชุมเหล่านั้นก็ร่วนเป็นเอหิภิกขุคือได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าในประการที่สามท่านเหล่านั้นก็มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนและในประการที่สี่ก็คืออวันที่มาประชุมเป็นวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะหรือว่ากลางเดือน3วันมาฆะบูชาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาตซึ่งก็แปลว่าวันเป็นที่ประชุมประกอบไปด้วยองค์4วันมาฆะบูชาจึงมีความสำคัญอย่างนี้เพราะว่าเมื่อท่านเหล่านั้นมาประชุมกันพระพุทธเจ้าก็ทรงเทศโอวาทปฏิโมกข์หรือว่าหัวใจในทางพระพุทธศาสนาให้กับภาษาพวกเหล่านั้นได้นำเอาไปเป็นข้อปฏิบัติวันมาฆบูชาเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนก็ทำการบูชาด้วยการบูชาสองอย่างก็คือบูชาด้วยอามิสก็มีดอกไม้ธูปเทียนบูชาด้วยการปฏิบัติก็เป็นการปฏิบัติบูชาในการบูชาทั้งสองอย่างก็คือพระพุทธเจ้าสรรเสริญการปฏิบัติบูชาก็คือนำเนื้อหาสาระที่พระองค์ได้เทศน์สอนเอาไว้นำธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนำมาสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้เวไนยศาสตร์นั้นได้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะได้ประโยชน์ต่อตนเองก็เหมือนเรามีข้าวก็ต้องกินข้าวเพื่อจะได้รับรสได้รับรู้หรือว่าได้อิ่มเองนั่นเองวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเมื่อวันมาฆบูชาเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนก็ควรจะทำการบูชาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นกุศลให้กับตนเองเป็นบุญให้กับตนเองเพราะว่าที่สุดแล้วการทำบุญนั้นก็มีหลากหลายในการประพฤติปฏิบัติในการกระทำถ้าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาถึงสิ่งที่จะทำก็คือการบูชาเพื่อที่จะให้จิตของเราได้ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและก็คุณของพระสงฆ์และนำธรรมะคำสั่งสอนที่พระองค์ได้สอนไว้มาประพฤติปฏิบัติได้จะทำให้ชีวิตของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมได้ก็มีความสุขมีความเจริญวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็ควรจะทำความดีหรือว่าทำกุศลหรือว่าทำบุญนั่นเองละเว้นจากการทำสิ่งที่เป็นบาปไม่ใช่ว่าวันหยุดทางพระพุทธศาสนาเราก็ไปเล่นการพนันหรือว่านัดกันมากินเหล้ามันเป็นการทำบาปให้กับตนเองทำสิ่ง
เศร้าหมองให้กับตนเองวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ควรจะทำกุศลและก็ทำบุญโดยการระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปฐาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร